สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปิดรอยบากของหน้าจอในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9ใน MIUI 12.0.5เพราะมีคนให้ทำบอกว่าพี่ช่วยทำปิดรอยแหวง่งหรือว่าปิดซ่อนรอยบากของหน้าจอในเครื่องของ M.I.U.I. 12.0.5ด้ I U 12. 5. 5. ได้ไหมเออได้อันนี้ก็เรามีอยู่เครื่องเนี่ยนะเออมันก็เหมือนกันนะมัง้งคงไม่ต่างกันหรอกเอออ่ะมาเราไปดูกันว่ามันจะปิดยังไงปิดตรงไหนอ่ะแต่การปิดหมายถึงอะไรเราจะสังเกตได้ว่าการปิดรอยบากก็คือการซ่อนซ่อนไอ้รูรูกล้องอะรูกล้องข้างบนตรงเนี้ยของเครื่อง ของคุณไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่ของผมมันอยู่ตรงนี้เป็นรูกลมๆเครื่องของคุณอาจจะเป็นรอยบากแบบหน้าจอแหว่งลงไปแบบนี้แล้วตรงนี้เป็นกล้องก็ได้อันนี้มันก็แล้วแต่เครื่องคุณอ่านะอันนี้มันก็จะเป็นการซ่อนรอยบากข้อดีของการซ่อนรอยบากมันคืออะไรเดี๋ยวก็มาดูนะก็จะสังเกตเอาให้เคละกันกนะ,นะนไปดูซ่อนตรงไหนก็เข้าไปในตั้งค่าสิจ,จ้านี่เข้ามาในตั้งค่าอื หลังจากนั้นเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปเสียหน่อยหนึ่งนะแล้วเราก็ไปเลือกคำว่าการแสดงผลกดเข้าไปในการแสดงผลแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดเลยก็ได้แล้วก็ไปเลือกนี่ศูนย์ควบคุมแอนแถบการแสดงการแจ้งเตือนเออนะไม่ต้แสดงโอเคกดลงไปนะกดลงมาแล้วเราก็จะเห็นหัวข้อแรกเลยนี่ซ่อนลอยบากนี่เห็นไหมคาว่าซ่อนลอยบากกดเข้าไปในนี้จึง เราก็จะเห็นว่าจะมีฟังก์ชันให้เลือกตอนเนี้ยมันไม่ซ่อนนี่คาว่าไม่ซ่อนมันกดอยู่ตรงนี้ก็คือเต็มเต็มขึ้นไปบนหน้าจอทั้งหมดเลยมางคนรมีความรู้สึกว่าให้มันเป็นอย่างงี้ดีคุ้มคุ้มเอาไอ้คุ้มซื้อมาแล้วเอาไอ้คุ้มอ่าอาจจะช่างเถิดคุณอยากซ่อนก็มาข้างล่างนี่อ่านี่ก็จะมีซ่อนโ,โดยไม่แยกแถบสถานะอ่าไม่ไม่ย้ายแถบสถานะหมายถึงอะไรกดลงไปปั๊บเนี่ยออกมาข้างนอก คุณก็จะสังเกตเห็นว่าแถบข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นแถบสีดำนะแล้วก็จะมีตัวเลขของเวลามีแบตเตอรี่มีอะไรคุณจับสัญญาณไวไฟอะไรไว้มันก็จะอยู่ตรงนี้คือเห็นชัดอ่ะคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้ามันเป็นวอลเปเปอร์แบบสีอ่อนอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมเจตนาทำเลยแล้วเนี่ยให้มันเป็นสีอ่อนปั๊บเนี่ย คุณจะมองไม่เห็นตัวเลขให้สังเกตตอนแรกก็เพราะอย่างนี้นี่แหละคุณสังเกตว่าคุณจะไม่เห็นเวลาข้างบนเลยไม่เห็นว่าแบตเตอรี่มันเท่าไหร่เลยนะอ่ะแต่เมื่อเราซ่อนรอยบากตรงนี้เนี่ยมันก็จะขั้นสีดําข้างบนตรงนี้ทําให้ปิดรูกล้องลงไปก็จะแต่หน้าจอมันก็จะไม่เต็มไปเป็น1 8 9แอเล้วองคุณขเขาอ่ะนะเออนั่นแต,แต่มันก็ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมผมว่ามันซ่อนก็ดีเหมือนกันแต่ว่า แหมมันเต็มจอก็ดีไปแบบหนึ่งผมชอบใช้บลูเปอร์สีดำนะแต่ถ้าคุณใช้บลูเปอร์ที่เป็นสีโทนเข้มแล้วมันคุณอาจจะมีความถสวเต็มจอดีกว่าก็อ้าวก็ไปเลือกเต็มจอมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรอีกอันหนึ่งที่มีให้เลือกอ่ะอีกอันเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ทำไมอ่ะนอกจากมันจะทําให้จอเราเล็กลงแล้วเนี่ยมันยังเอาไอนาฬิกาเนี่ยมาไว้ข้างล่างด้วยอ่ะกดลงไปอ่ะนะเราลองออกมาดูข้างนอกอ่ะออกมาดูคุณก็จะเห็นว่า นอกจากมันเขาเรียกอะไรนะมัน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 มีแถบข้างบนเป็นสีดำแล้วเนี่ยมันยังเอานาฬิกาแบตเตอรี่อะไรข้างละมาไว้ข้างล่างในในหน้าจอเราอีกต่างหากโว้รู้สึกชัยแล้วไม่คุ้มเลยแบบนี้ไม่คุ้มจริงๆเอาแล้วผู้การเราหายไปไหนอันเนียอ่าหายผู้การผมหายไปแล้วโอเคเออช่างมันเถอะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าจะซ่อนผมแนะนําให้ซ่อนแบบแบบให้มัน ให้นาฬิกาไปอยู่ข้างบนดีกว่าให้นาฬิกามัอยู่ข้างบนดีกว่ามีความรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าเออใช้แล้วมันใช้คุ้มเตเออนะแล้วไอ้มันซ่อนแล้วเออเราจะได้เห็นเวลาชัดเจนด้วยเห็นแบตเตอรี่ชัดเจนด้วยว่ามันเท่าไหร่ยังไงอ่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดเรากดไม่ซ่อนอ่ะอันนี้เป็นข้อติติ่งตอนท้ายอันจบแล้วนะเรื่องซ่อนจบแล้วนะโอเคออกมาถอยออกมาเนี่ยเราจะเห็นรอยบากในแต่ละแอปนี่เห็นไหม ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เรากดเข้ามาของก็เหมือนจะให้เราเลือกว่าแอปไหนคุคณจะเอาแบบลอยบากไม่เอารอยบากเลยโอ้เหมือนดีมากเลยเหมือนดีทำไมบอกเหมือนดีอ่อผมทําให้ดูก็ได้มันเป็นอะไรนะแอปพลิเคชันไลน์อย่างเงี้ยอ่ะกดลงมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าอัตโนมัติกับแสดงลอยบากเสมออ่อแสดงลอยบากเสมอหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ามันก็เป็นเต็มจออยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นรูกล้องให้คุณเห็นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละ สแสดงอยู่เสมอก็อัตอนโนมัติคือมันไม่มีให้เลือกว่าซ่อนรอยบากผมถามว่ามันจะทําไปทําไมใช่ไหมเ <g ül> มือ่อเมื่อเราเมือม่อเราสแสดงโกดอ่เมื่อเรากดแสดงรอยบากอยู่เสมอนี่ก็ตามเนี่ยนะให้มันสแสดงรอยบากอยู่เสมอเนี่ยแม้เราจะโกดแบบนี้เนี่ยนะแล้วเราย้อนกลับมาตรงคําว่าซ่อนรอยบากใช่ไหมแล้วเรามากดนี่ซ่อนไม่ซ่อนเลยเนี่ยเราไม่เอารอยบากนะอ่าไม่เอารอยบากแต่แล้วเราก็ เอาออกมาจึกเราจะเห็นว่าเนี่ยมันหายไปเนี่ยซ่อนรอยบากในแต่ละแอปหายไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในแอปพลิเคชันที่มันที่ที่เราตั้งว่าให้มันสแสดงรอยบากมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่สแสดงเข้าใจไหมมันก็ซ่อนรอยบากอย่างที่ตั้งเอาไว้ซึ่งผมมีควา่รู้สึกว่าแล้วพี่จะทําทไปทําไมไอ้ฟังก์ชันเนี้ยทำไปทําไม ไปไม่ว่าตกว่าทำไปทําไมเออนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเออก็เลยนะเออช่างมันเถิงนั่นแหละก็เอามาฝากกันประมาณน,นี้สำหรับเรื่องปังกันการปิดรอยบากซ่อนรอยบากในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่มีระบบปฏิบัติการ Android ของ Xiaomi เป็น MIUI 12.0.5ก็ประมาณนี้แหละอันนี้ในเครื่อง Xiaomi Redmi Note 9นะจ๊ะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ